ทางบ้านถามมาว่าวิบากกรรมใดทำให้ป่วยเป็นอัมพาตครับเป็นวิบากกรรมเรื่องการทรมานสัตว์คุณโยมในรูปแบบต่างๆยกตัวอย่างเช่นไปวางแล้ววางบ่วงจับสัตว์เนี่ยถึงเวลามันพัดตกมาในแนวเลยบ่วงปุ๊บเนี่ยก็ถูกตรึงเอาไว้จะไปไหนก็ไปไม่ได้ถูกตรึงอยู่ตรงนั้นเนี่ยวิบากกรรมส่งผลอ้าวชาตินี้เราเองเลยไปไหนไม่ได้เองด้วยเนี่ยกลายเป็นโรคอัมพาตแต่ว่าไม่จำเป็นว่าต้องเป็นวางแล้วอย่างเดียววางบ่วงอย่างเดียวถึงต้องเป็นอัมพาตนะจะไปทรมานสัตว์ด้วยรูปแบบอื่นๆเองก็ส่งผลอย่างนี้ได้เหมือนกันเจริญพร